สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าก็จะทำต้มส้มปลากระพงนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบแบบนี้นะคะนะคะปลากระพง1ตัวค่ะคุณป้าเอาไปลวกในน้ำเกลือนะคะพอสุกเพื่อดับคาวก็ประมาณ6ขีดนะคะน้ำพริกของเขาก็คือมีหอมแดงประมาณสัก 6-7 หัวนะคะแล้วก็พริกไทยดำประมาณครึ่งช้อนโต๊ะกะปิ1ช้อนค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ขิงซอยต้นหอมซอยพริกขี้หนูปุกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาตำเครื่องปรุงกันเลยค่ะแล้วมาใส่ตำเครื่องปรุงกันเลยค่ะเริ่มด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยบุกมาทักทีแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยจ้าค่ะอันนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะแล้วก็พริกที่เราตำไว้เมื่อกี้ลงไปได้เลยค่ะคนตามไปด้วยพริกตามไปด้วยเลยน้ำก็จะข้นนะคะน้ำเดือดดีแล้วนะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะอุ้ยใส่ปลาลงไปเลยค่ะอย่าไปคนนะคะแต่เนี้ยอย่าไปคนทำเนื้อปลากระพงไปก็เดือดให้ปลาสุกนะคะไปให้เดือดให้ปลาสุกก่อนด้วยขิงค่ะขิงซอยขิงซอยใส่ไปเลยนะคะแล้วก็มาปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกชอบเปรี้ยวก็ใส่ได้เยอะนะคะป้าจะใส่ประมาณสัก3ช้อนก่อนนะคะแล้วก็มาลองชิมดูนะคะ2 3ช้อนค่ะ3ช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลาจะไม่ยังไม่ใส่เยอะนะคะจะใส่ไปแค่1ช้อนก่อนค่ะเพราะว่ากะปิมันจะเค็มอยู่แล้วนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บก็1ช้อนนะคะประมาณนี้ค่ะรอให้เขาเดือดเข้ากันดีแล้วค่อยชิมนะคะเดือดเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะน้ำปลาอีกสักช้อนน้ำมะนาวอีกสักเก็ตน้ำมะขามเปียกสักช้อนก็โอเคแล้วค่ะใส่น้ำมะขามเปียกไปอีกสักช้อนหนึ่งนะคะให้เขาเริ่มจับหน่อยนึงนะคะน้ำปลาไปอีกสักช้อนหนึ่งค่ะถ้าชอบผงปรุงรสก็ใส่ได้นะคะแต่นี่ป้าจะไม่ใส่นะคะค่ะเรามาชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะพริกตัวแดงโรยหน้าค่ะก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟได้เลยตักใส่จานไปให้คุณยายได้เลยค่ะชามแรกก็คือคุณพระในบ้านก็คือคุณแม่หรือคุณยายของป้านั่นเองนะคะลองทำดูกันนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเมื่อโรยต้นหอมลงไปพริกขี้หนูลงไปก็จะหอมมากเลยค่ะ
ค่ะตักใส่จานเรียบร้อยค่ะเราจะเอาไปเสิร์ฟคุณยายกันเลยนะคะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะชื่นใจมากๆค่ะร้อนๆนะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ